แต่งตัวออกไปก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะออกไปกันนะครับอันนี้ตัวเล็กแล้วก็อันนี้ตัวใหญ่ทั้งคู่นะฮะกำลังเรียนโฮมสกูลอยู่บ๊ายบายปอดติดเชื้อเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่คนเสียชีวิตก็เยอะเป็นปัญหาแทบทุกฤดูนะฮะแทบจะทุกเดือนจะต้องมีคนไข้ปอดติดเชื้อโดยเฉพาะผู้สูงอายุลองไปดูนะครับผมพูดไว้นานละประมาณเกือบ1ปีนะมีคลิปเรื่องปอดติดเชื้อนะฮะพูดว่าทำไมถึงคนเราติดเชื้อได้ถึงขนาดนี้แล้วทำไมถึงปอดติดเชื้อเป็นประเด็นนะแต่ก็เป็นเรื่องที่เราเจออยู่เรื่อยๆนะครับทำไงที่จะป้องกันนะก็ส่วนหนึ่งก็คือรณรงค์ให้คนไทยเราโดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนที่มีปัจจัยเสี่ยงฉีดวัคซีนนะฮะช่วงนี้ก็มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่2020มาแล้วนะฮะก็ใครที่ยังไม่ได้ฉีดก็หาโอกาสไปฉีดนะครับส่วนการพัฒนาหรือข้อมูลล่าสุดของปอดติดเชื้อของอเมริกาก็เพิ่งมีการอัปเดตไม่กี่ปีประมาณปีเศษๆครับก็มีการเปลี่ยนแปลงมากในบางเรื่องนะฮะแต่โดยรวมก็สำหรับบ้านเราก็คงไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเพราะว่ายังโชคดีว่าบ้านเราเนี่ยการดื้อยายังไม่เยอะแต่ปัจจุบันเนี่ยที่ชอบซื้อยาฆ่าเชื้อกินเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาในวันข้างหน้าแน่ๆเราเริ่มพบคนไข้ดื้อยามากขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะว่ายาฆ่าเชื้อเนี่ยซื้อกันง่ายมากเลยแล้วก็ไม่ใช่ซื้อแบบธรรมดาละสมัยนี้ชอบซื้อแรงๆมากินซื้อกินเกินความจำเป็นเพราะอะไรเพราะว่ามีความเชื่อนะ1ถ้ายาไม่แรงไม่หาย2ทุกครั้งจะต้องกินยาฆ่าเชื้ออันนี้ผิดมากๆเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่เราติดเชื้อเราต้องกินยาฆ่าเชื้อ2แล้วยาฆ่าเชื้อที่กินถ้ากินบางทีถ้าเป็นระดับชุมชนก็ไม่ต้องกินแรงมากแต่3สำคัญที่สุดคนที่เขาจ่ายยาเราเขาได้ซักประวัติเราเขาได้ตรวจคอเราไหมนี่คือปัญหา เราสังเกตว่าเราไปซื้อยาฆ่าเชื้อเนี่ยเราก็บอกเขาว่าเราเป็นไข้หวัดหรือไอเจ็บคอเขาไม่ได้ตรวจเขาไม่ได้ซักอะไรเพิ่มเลยเขาก็หันไปหยิบยามายาไหนที่ขอไม่พูดก็แล้วกันนะในเรื่องกำไรในเรื่องอะไรแต่ว่าคิดเอาเองนะครับผมว่าพฤติกรรมนี้เราก็ต้องใส่ใจนะอย่างลูกผมเป็นเนี่ยนะกว่าผมจะให้ยาหรือภรรยาผมจะให้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยใช้เวลานะเราก็ต้องสังเกตอาการดีๆแล้วก็ดูข้อบ่งชี้ดีๆก็พยายามไม่อยากให้ลูกเนี่ยติดยาฆ่าเชื้อตั้งแต่เด็กนะฮะอันนี้ใครๆเขาก็พูดกันอยู่แล้วนะว่าการติดเชื้อส่วนใหญ่หายได้เองโดยเฉพาะพวกไข้หวัดและหลอดลมทางเดินหายใจส่วนบนนะมีข้อบ่งชี้บางอย่างที่ต้องเริ่มยาฆ่าเชื้อก็เข้าใจนะบางทีพ่อแม่ก็ใจร้อนไงเห็นเด็กเป็นไข้ก็กลัวอันนี้เข้าใจเลยฮะแต่ว่าเอานะผมก็แค่จะสรุปว่าเวลาใช้ยาฆ่าเชื้อขอร้องเลยฮะให้พบแพทย์ยาอย่างอื่นซื้อได้แต่เมื่อไหร่ที่เขาจะจ่ายยาฆ่าเชื้อลองปรึกษาแพทย์ดูก่อนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะลองอ่านเคสหนึ่งที่ผมโพสต์ไว้เกี่ยวกับคนคนหนึ่งที่ชอบซื้อยาบนโต๊ะตึมเลยครับเดี๋ยวเราไปดูเคสคุณลุงคนนี้กันนะครับเวลาเราซักประวัติเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้ข้อมูลคือ1เนี่ยโรคมันเดินทางมายังไงมีไข้กี่วันเริ่มไข้ตอนไหนหลังจากนั้นมีอาการยังไงมีน้ำมูกไซนัสเจ็บคอคือน้ำลายแล้วเจ็บคอไอเสมหะไอเป็นเลือดหรืออาการไอแล้วมีอาการเจ็บชายโครงหรือมีหอบเหนื่อยค่อยๆไล่มานะฮะมีอาการอย่างอื่นเช่นมีผื่นมีท้องเสียมีปวดข้อมีอะไรไหมก็ถามอาการไล่มาอันนี้ประมาณคร่าวๆนะฮะที่เวลาเราซักประวัติเราก็อยากจะรู้เขาเรียกว่าไทม์ไลน์หรือแนวทางการดำเนินโรคเริ่มจากอาการอะไรก่อนต่อมามีอะไรเหมือนนิยายเลยฮะซักเหมือนหนังเลยแล้วก็ทำอะไรแล้วดีขึ้นนะฮะทำอะไรแล้วแย่ลงนะกินพาราลงกี่ชั่วโมงเวลาไข้เนี่ยถึงขั้นมีหนาวสั่นฟันกระทบเลยไหมนะครับมีอาการอย่างอื่นไหมนะอย่างที่พูดไปจากนั้นก็ตรวจร่างกายเพื่อดูว่าตรงไหนมี
ภาวะบกพร่องบ้างนะฮะเราเอามารวมกันว่าเราคิดถึงอะไรนอกจากนี้ประวัติสำคัญก็คือ1คุณลุงคนนี้เนี่ยเป็นคนไข้โรคปอดอยู่เก่าหรือเปล่าใน3เดือนเคยนอนโรงพยาบาลได้ยาฆ่าเชื้อไหมนะฮะสูบบุหรี่ไหมนะครับกินยากดภูมิไหมยาสเตอรอยด์ยาหม้อยาลูกกรดหรือเป็นคนไข้ที่ได้คีโมหรือฉายแสงอะไรหรือเปล่านะฮะเป็นคนไข้ฟอกไตหรือเปล่าเป็นคนไข้นอนติดเตียงหรือเปล่าก็คือทั้งหมดเนี่ยดูปัจจัยเสี่ยงยิ่งแล้วดูนี้ก็ดูประวัติการเดินทางนะเดินทางมีเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงไหมโดยเฉพาะโควิดอะไรเงี้ยซึ่งคุณลุงคนนี้ก็มีประวัติเดินทางในชุมชนไปบริจาคของตามวัดตามโรงพยาบาล นะฮะตามพื้นที่แออัดชุมชนแต่ก็ยืนยันว่าใส่หน้ากากซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงก็ต้องตรวจโควิดนะฮะเพราะว่าการเดินทางไปในพื้นที่ชุมชนแออัดเนี่ยบางทีเราบอกยากนะครับซึ่งเย็นนี้ก็น่าจะได้ผลแต่เอาเป็นว่าเวลาหมอเขาดูคนไข้ปอดติดเชื้อเนี่ยเห็นไหมสิ่งที่เราจะดูก็คือ1เราจะดูไทม์ไลน์ของอาการ2เราจะมาดูว่าคนไข้มีประวัติเสี่ยงอะไรบ้าง3เราก็ย้อนกลับไปดูว่าคนไข้คนนี้เคยนอนโรงพยาบาลไหมเคยได้ยาฆ่าเชื้อไหมซื้อยาฆ่าเชื้อกินเองไหมซึ่งจะเป็นประเด็นที่ต้องดูว่ายาที่เราจะให้เนี่ยหรือคนไข้คนนี้มีความเสี่ยงต่อเชื้อดื้อยาไหมอันนี้สำคัญนะถ้าคนไข้นอนโรงพยาบาลภายใน90วันหรือ3เดือนที่ผ่านมาอย่างเงี้ยแล้วมีการให้ยาฆ่าเชื้อทั้งเส้นเลือดโอกาสที่ครั้งนี้เราก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อที่แรงขึ้นใช่ไหมครับหรือมีความเสี่ยงที่เขาจะเป็นเชื้อของโรงพยาบาลมันก็มีรายละเอียดปีกย่อยซึ่งยาฆ่าเชื้อเวลาเราจะให้ก็ต้องดูว่าเราจะเลือกตัวไหนต่อมาเราก็มาดูเอ็กซเรย์ว่าเอ็กซเรย์เหมือนอะไรนะครับลักษณะเอ็กซเรย์ก็จะเป็นช่วยได้บ้างนะฮะว่าเหมือนไวรัสหรือเหมือนแบคทีเรียแล้วก็อันที่2เอ็กซเรย์เนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนของปอดติดเชื้อไหมเช่นกลายเป็นฝีหรือยังกลายเป็นโพรงหรือยังหรือว่ามีน้ำในเยื่อหุ้มปอดหรือยังนะฮะมีการกระจายไปที่อื่นไหมเช่นเยื่อหุ้มหัวใจหรือเปล่านะฮะต้องทำการเจาะต้องการระบายหรือเปล่านะฮะหรือแย่สุดคือเป็นปอดอักเสบแบบดาวกระจายเลยหรือเปล่างั้นเอ็กซเรย์ก็จะพอบอกเราได้ว่า1เหมือนคล้ายๆอะไรแล้วก็2ความรุนแรงแค่ไหนนะจากนั้นเนี่ยเราก็มาตัดสินว่าเราจะให้ยาฆ่าเชื้ออะไรแล้วเราก็วางแผนว่าภายใน48ชั่วโมงถึง72ชั่วโมงเราคาดว่าเราจะเจออะไรจะดีขึ้นหรือมีโอกาสแย่ลงเราก็คุยกับญาติตามนั้นนะฮะมาดูนะครับนี่ก็เป็นเอ็กซเรย์ของคุณลุงนะครับซึ่งเท่าที่ดูก็เป็นการหายใจที่ตื้นนะฮะแล้วท่าทางจะหายใจเร็วไม่เป็นไรฮะให้เรารู้ก็คือว่าผมเวลาหมอปอดเขาดูเขาก็จะดูว่าเนี่ยเอ็กซเรย์เป็นยังไงนะครับมีปื้นตรงไหนไหมปื้นข้างใดข้างหนึ่งไหมหรือสองข้างเลยนะครับอย่างแล้วก็อย่างคนไข้คนนี้เนี่ยก็มีปื้นบางจุดที่กระจายตามนี้ตามนี้ตามนี้นะฮะซึ่งเราได้เช็คแล้วว่าไม่เหมือนลักษณะของน้ำท่วมปอดนะฮะเราก็แทงว่าน่าจะมีปอดติดเชื้อชุมชนนะฮะหรือเราเรียกว่า atypical pneumonia นะครับซึ่งแต่สิ่งสำคัญนะฮะเป็นอะไรฮะเราจะเทียบกับเอ็กซเรย์เก่านั้นเอ็กซเรย์เก่าของเขาเนี่ยเขาเพิ่งทำไปกลางเดือนที่แล้วเองสิ่งที่เราหมอเขาก็จะมาดูว่าเอ็กซเรย์เก่าเนี่ยของคนไข้มีอะไรหรือเปล่าเคยเป็นโรคปอดหรือเปล่านะฮะเคยมีแผลเป็นเคยมีทรายของวัณโรคหรือก้อนเกลื่อนอะไรคือเขาจะดูว่าดั้งเดิมเนี่ยปอดของคนไข้เป็นยังไงซึ่งเหมือนคนไข้รายนี้ก็สวยเลยนะครับแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับนั่นก็แปลว่าของใหม่ที่เราเห็นวันนี้เป็นของใหม่ครั้งนี้จริงนะครับไม่ได้เป็นของเก่าเราก็แทงว่าเนี่ยเป็นของใหม่จริงก็กลับไปดูผลเลือดเจาะเลือดเพิ่มดูว่ามีภาวะเม็ดเลือดขาวสูงไหมในเลือดก็สรุปคนนี้เราก็เปลี่ยนยาฆ่าเชื้อนะฮะให้ยาฆ่าเชื้อที่รักษาแบบปอดติดเชื้อชุมชนนะครับโดยที่คนไข้ไม่มีประวัติเสี่ยงแล้วก็ไม่มีปัจจัยเสี่ยงของการดื้อยาไม่เคยนอนโรงพยาบาลใน3เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ได้เป็นคนไข้ที่นอนติดเตียงอยู่ที่สถานที่ nursing care นี่เราก็มาดูว่าแล้วตับไตยังเป็นยังไงโอเคไหมนะครับจริงๆทุกอย่างดูคู่กันนะผลเลือดคนนี้ก็มีลักษณะของเม็ดเลือดขาวที่สูงแล้วก็เป็นลักษณะเม็ดเลือดขาวที่เข้าได้กับเชิงแบคทีเรียนะครับเกิน 80-90% เม็ดเลือดขาวคนนี้ 15,000-16,000 ใช่ไหมครับแต่โชคดีว่าค่าไตก็ยังโอเคค่าตับก็โอเคอยู่นะครับภาวะเกลือแร่ก็ยังดีหัวใจก็ไม่มีปัญหาอะไรดังนั้นผู้สูงอายุรายนี้ปอดติดเชื้อยังจบอยู่แค่ที่ปอด
ไม่มีอวัยวะอื่นเล่นตับไตหัวใจยังโอเคอยู่นะครับดังนั้นเราก็คุยกับญาติว่าสรุปนะครับคนนี้แทงว่าน่าจะเป็นปอดติดเชื้อชุมชนเนื่องจากมีอาการที่เข้าได้กับปอดติดเชื้อปัจจัยเสี่ยงก็คือมีการไปในพื้นที่ชุมชนแออัดสุดท้ายเอ็กซเรย์มีลักษณะปื้นปอดที่เปลี่ยนไปจากเดิมเป็นของใหม่แทงว่าเป็นปอดติดเชื้อชุมชนซึ่งดูแล้วไม่น่าจะมีผลแทรกซ้อนวันนี้ลักษณะเอ็กซเรย์ไม่มีโพรงไม่มีการ เป็นน้ำในเยื่อหุ้มปอดไม่มีฝีไม่มีอะไรสุดท้ายคืออวัยวะแทรกซ้อนยังไม่มีความดันชีพจรยังโอเคอยู่นะออกซิเจนก็ยังโอเคแล้วก็บอกญาติว่าเนี่ยอย่างนี้ขอเวลานะครับ48ชั่วโมงถึง72ชั่วโมงเราก็จะรู้ทิศทางว่าคนไข้จะเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่แล้วหลังจากเริ่มให้ยาฆ่าเชื้อวันแรกทิศทางของไข้ก็จะค่อยๆลงอย่างวันนี้เนี่ย38กว่าดูแนวโน้มพยาบาลก็จะรายงานไข้ทุก4ถึง6ชั่วโมงนะหรือถ้ามีไข้เพิ่มขึ้นมาก็จะรายงานนอกรอบแต่แนวโน้มทิศทางก็จะค่อยๆไข้ก็จะค่อยๆลดใหญ่นะฮะพอเข้าพรุ่งนี้เข้า48ชั่วโมงคนไข้ก็จะเริ่มอยากกินข้าวมากขึ้นก็เป็นสัญญาณเตือนที่ดีละเริ่มหิวละพอเข้าวันที่3ทุกอย่างก็จะเริ่มดีก็อาจจะกลับบ้านได้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็นัดมาติดตามเป็นแบบผู้ป่วยเนาะครับก็ทั้งหมดนี้พาให้เราทุกคนมาดูว่าเวลาเราเจอปอดติดเชื้อชุมชนเนี่ยภาพรวมที่หมอเขาจะทำยังไงได้บ้างนะฮะแต่ละคนอาจจะมีรายละเอียดต่างกันเล็กน้อยในบริบทของคนไข้และบริบทของแพทย์ไม่ได้เป๊ะแบบที่ผมทำนะฮะบางคนอาจจะทำมากหรือบางคนอาจจะทำน้อยกว่าที่ผมทำไม่มีอะไรผิดแล้วแต่ดุลพินิจนะตอนนั้นว่าคนไข้ต้องการอะไรมากที่สุดแต่ให้เราดูว่าบทเรียนทั้งหมดเนี่ยหนึ่งแสดงให้เราเห็นว่าอะไรนะเวลาหมอเขาตัดสินให้ยาฆ่าเชื้อหรือจะรักษาปอดติดเชื้อเนี่ยปัจจัยเสี่ยงคือ1คนไข้กินยาฆ่าเชื้อสุ่ม4สุ่ม5บ่อยไหมชอบซื้อยากินเองไหมนะแล้วก็2ประวัติการเดินทางไปในพื้นที่แออัดชุมชนอะไรอย่างเงี้ยนะปอดติดเชื้อเราได้จากพวกนี้แหละส่วนใหญ่นะครับแล้วก็3โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุเห็นไหมเวลาเราเจอปุ๊บเราไม่ใช่แค่ดูปอดเราต้องดูทุกอวัยวะร่วมควบคู่กันเพราะว่าอย่างที่ผมเคยพูดในคลิปร่างกายของผู้สูงอายุเหมือนโดมิโนล้ม1อย่างมันจะตามมาอีก 3-4 อย่างนะครับนั่นก็ต้องเฝ้าระวังโอเคนะครับหวังว่าคงเห็นภาพมากขึ้นวันนี้ผมฝึกทำบล็อกเล่นๆท้ายอย่าลืมนะครับเข้าดูแล้ววัคซีนมาแล้วบ้านไหนมีผู้สูงอายุคนไหนมีปัจจัยเสี่ยงอย่าลืมไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่2020ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ